วิชัย ECU แฟลต Dino King โทร0916949441พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณนะตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Next Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับส้นมอไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาดู SMS กันช่วงที่รอสายถามถึงกระบะดงฟงครับถ้าจะเอามาทำรถขายกาแฟช่วยวิจารณ์หน่อยครับใช้ระยะยาวดีไหมก็เป็นรถขายกาแฟก็ดีเอสเอ็มอ่ะมันก็ตอนนี้เขาผมเห็นที่ขายมือสองนะเป็นรถขายกาแฟเขาบอกคนที่ทำกิจการเนี่ยทำร้านกาแฟมาด้วยฟู้ดทักเนี่ยครับคนที่ผมเห็นอยู่ในเน็ตแล้วนะตั้งไว้ 90,000 เองมือสองนะมือสองก็ซื้อมือสองก็ได้นะเราอาจจะไปช้อนเอาตรงนั้นก็ได้นะเพราะเจ้าของเก่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วก็ทำอะไรมาเยอะแล้วล่ะแล้วผมว่ามันเป็นกระแสฟู้ดทรัคตอนนี้เริ่มแบบเบาบางลงไปก็เริ่มเจ๊งบ้างบางร้านก็เจ๊งบ้างบางร้านก็เบิกบ้างเจ๊งบ้างคะเขากันไปแถวแถวทาวน์ทาวน์นี่ก็เห็น2คันแล้วมั้ง2คันสำคัญแล้วมั้งขายกาแฟผมว่ามันเยอะมากนะไอ้ร้านกาแฟเนี่ยมันเยอะเกินอ่ะแล้วก็หลังๆมีอะไรชาพยงพยอมมาตีอีกโอ้โหเละเทะหมดคือตอนนี้ผมว่าฟู้ดทรัคมันต้องออกแนวแปลกๆแล้วอ่ะคือคนไทยชอบเป็นอย่างงี้คือพอเป็นกระแสแล้วก็ทำตามกันมันก็เลยเหมือนกับไปฆ่ากันเองอ่ะใช่เพราะว่าทุกคนก็ทำตามปุ๊บมันก็เยอะตอนนี้ไปทุกตลาดเยอะปุ๊บมันก็ล้นเกินความจำเป็นฟู้ดทรัคทั้งนั้นเลยใช่ก็กลายเป็นแบบว่าวันนี้ฟู้ดทรัคเยอะเกินคือฟู้ดทรัคก็ทำได้แต่ว่าเอาอะไรที่มันไม่เหมือนใครอ่ะต้องคิดอะไรเขาบอกทุกวันนี้จะทำอะไรให้มันรวยต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องคิดนอกกรอบแทนที่จะปัญหาของคนไทยคือแทนที่จะเปิดแล้วส่งเสริมกันดันมาเปิดเหมือนกันฆ่ากันเองกันเป็นอย่างนี้ถูกป่ะคือถ้าสมมติว่าวันนี้สมมติว่าถ้าผมเปิดปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็อาจจะมาเปิดร้านอาหารโรงแรมเพื่อให้มันเกื้อหนุนกันอยู่ในระบบปั๊มน้ำมันเลยถูกป่ะแต่คนไทยไม่ถ้าผมเปิดปั๊มน้ำมันแล้วมันเวิร์กเขาบอกเปิดปั๊มน้ำมันฝั่งตรงข้ามเลยหรือไม่ก็เปิดก่อนถึงเลยทั้งนั้นอ่ะก็ทำไมจะต้องทำให้ฆ่ากันเองทำไมผมก็ไม่เข้าใจพอมีเยอะปุ๊บทีนี้ก็ต้องมาดั้มราคาแข่งกันต้องขายถูกกำไรน้อยอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเรื่องราวเลยเอาสกลับมาที่เรื่องรถก่อนเล่นได้นะตัวนี้ก็ประมาณ90,000บาทที่ผมเห็นเนี่ยซื้อมือสองคุ้มแต่ผมไม่รู้ราคาผมว่าเทคโนโลยีมันซ่อมก็อะไรอาจจะต้องหาเทียบเอาในระยะยาวแต่ผมมองว่ามันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยมันเป็นรถที่ธรรมดามากมันก็คือกระป๋อคันหนึ่งนี่แหละนะเออถ้าคนสมัยก่อนเขาเรียกว่ากระป๋อเออมันคือรถกระป๋อคันแดสโซ่สมัยก่อนมันแดสโซ่ใช่มันก็คือกระป๋อคันหนึ่งนี่แหละอ่ะขออนุญาตรับสายคุณทีฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมพอดีผมใช้โคโลราโดนะครับปี2014ครับผมตอนนี้คือตรงส่วนท้ายครับมันเหมือนมีคราบน้ำมันนะครับครับเป็นรอยคราบๆอยู่พอดีผมเอารถเข้าไปที่ศูนย์แล้วครับเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนพวกไอ้น้ำมันอะไรเงี้ยครับแล้วผมลองเอากลับมาแล้วผมก็ล้างจนสะอาดนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีคราบอยู่บางทีน้ำมันที่เฟืองท้ายมันต้องดูด้วยว่าน้ำมันที่มันออกมาจากเฟืองหรือมันออกมาจากเครื่องจักรเกียร์ด้วยนะออกมาจากไหนอ่ะมันตรงไหนของเฟืองท้ายอ่ะใกล้ๆรูท้ายใช่ครับไม่ใช่ครับตรงที่มันติดกับเผากลางกับเราอะครับใช่ครับผมเป็นซีนไดหมูฮะโคโลราโดมักจะนะฮะแต่ศูนย์บริการเขาบอกว่ามันเป็นแค่ไออะครับเขาไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลยรถอยู่ในประกันอยู่แล้วครับ
ก็ลองติดตามดูนะครับว่าไอ้น้ำมันตัวนี้ถ้ามันเป็นแค่ซึมๆนะครับไม่เป็นไรทำความสะอาดเช็ดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หยดนะครับต้องแก้ไขนะครับแต่ว่าโคโลราโดมักจะเป็นจุดนี้ครับซีนในหมูมักจะมีการซึมนะฮะบางคันรั่วนะฮะต้องลองตรวจสอบผมมีคันหนึ่งมันไม่เป็นนะครับทีเดียวแล้วแต่คันนะครับแต่ว่าคันนี้ก็อีกสักพักนึงก็บอกเขาว่าเราไม่สบายใจก็ให้เปลี่ยนซีนในหมูให้หน่อยผมว่าเขาเปลี่ยนให้ครับใช่ครับต้องเอากลับไปศูนย์อีกทีนึงใช่ไหมครับเช็คระยะครั้งต่อไปครับผมครับครั้งต่อไปตอนนี้เราก็มาสังเกตว่าเอ๊ะมันมากกว่าปกติไหมมันเยิ้มถึงขนาดหยดเลยไหมถ้าอันนั้นไม่ปกติแน่นอนมันเปลี่ยนใจขาดเลยก็กลับไปโวยที่ศูนย์เลยว่ามันไม่ใช่ไอน้ำมันแล้วอันนี้มันหยดลงพื้นหรือว่ามันเยอะเหมือนเดิมรถวิ่งก็ได้แค่ 20,000 กิโลเองครับใช่ครับผมมันไม่น่าจะเป็นเดิมขนาดนี้ไม่น่ามีอะไรน่ากลัวครับเต็มที่ก็คือซีนรั่วครับครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนซีนได้ใช่มั้ยได้ครับแก้ไขได้ได้ครับกรณีถ้ามันรั่วนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าศูนย์บริการดูแล้วเค้าคงวิเคราะห์แล้วอาจจะแค่เป็นซึมๆนิดเดียวอาจจะยังไม่มีปัญหาตอนนี้ผมก็ดูอยู่มันยังไม่มีหยดนะครับครับงั้นก็ยังไม่เป็นไรก็คราวหน้าเข้าสู่อีกทีใช้ระยะอีกทีก็ลองให้เขาตรวจจุดเดิมอีกทีว่ามันมีเพิ่มเติมมาไหมมันเยิ้มกว่าเดิมไหมอะไรอย่างนี้ครับค่อยซ่อมค่อยเปลี่ยนนะครับรถอยู่ในวารันตีไม่ต้องกลัวหรอกครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับได้ครับขาบางคันวิ่งมาแค่หลักร้อยโลนะครับว่ามีมีเยิ้มเหมือนกันนะฮะนี่แสดงพี่เขาดูแลรถดีนะใช่ฮะเราไม่มีโถใครจะไปเห็นนี่คือต้องคนที่สังเกตเข้าไปดูใต้ท้องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีตังค์อยู่ร้านกลางก็คือร้าน5ถูกไหมครับร้านกลางอยากได้รถซิ่งญี่ปุ่นมือ2เล่นอะไรดีครับอยากได้แบบใช้ทุกวันโอ้เยอะแยะวันนี้จริงๆถ้าร้านกลางนะถ้าเป็นผมมีตังค์ร้านกลางนะผมไป Evo 10รถ32นะรถแท้นะไม่เอาย้ายของนะรถซิ่งญี่ปุ่นแบ่งเป็น3ประเภทก่อนขับ4นะขับหน้าขับหลังขับหลังจริงๆ4ต้องมีอีกอันนึงด้วย NA หรือว่าเทอร์โบนี่รถซิ่งญี่ปุ่นมีหมดคือที่บอกเนี้ยมันมีตั้งแต่ Evo ใช่ไหม Impreza Skyline Skyline นี่พวกขับ4ทั้งหลายอยู่ในงบเหมือนกันว่าหารถไม่ได้แล้วหายากแล้วก็ขยับมาขับหน้าก็เป็นพวก86อะไรก็ว่าไปในงบร้านกลางเป็น DC ไฟอะไรไหมอินทิก้าอะไรก็ว่าไปพอขับหลังก็ได้ตั้งแต่ซินเวีย200 S14 S15 370 350ซูเปอร์370 350 7อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในโซนนี้หมดแต่ถ้ามันเป็นรถที่มันใช้งานทุกวันถูกป่ะมันข้อท้ายมันก็มาบอกอีกว่าเป็นได้รถที่มันใช้งานทุกวันถ้าใช้งานทุกวันเนี่ยผมมองนะผมว่าอย่างผมเนี่ยนะคือให้ผมมองว่าผมใช้งานทุกวันผมเล่น Evo 10กินน้ำมันอ้าวแต่ว่ามันรถซิ่งญี่ปุ่นก็ได้ก็ขับแต่มันใช้งานได้ทุกวันไงก็ใช้งานแล้วก็เป็นรถแบบ32ที่แบบว่านำเข้าทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รถย้ายของเอ็กเอาอะไรผมถ้าขับทุกวันผมเอา S 2000นะฮะใช้งานได้ทุกวันเหมือนกัน S 2000 Intiga DC ไฟใช้งานได้จริงเหมือนกันขับได้ทุกวันคือ NA ขับไปเหอะไม่ต้องปวดหัวอะไรแต่ถ้าเป็นรถเทอร์โบต้องมีการดูแลมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนิดนึงแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนถ้ามาใช้งานจริงๆรถติดๆนะก็ถ้าก็บอกว่าใช้ทุกวันก็ต้องหารถแบบประมาณนี้ก็คงไม่พ้นตระกูล Honda บอสปอร์ต VTEC แบบ NA ไปใช้งานได้จริงอ่ะรับสายคุณสัญชัยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอ๋อได้ยินอยู่นะครับนะชัดเจนครับพี่คือตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะพี่นะครับแต่อยากถามหน่อยวันนี้พอดีผมเอารถไปสลับยางมาแล้วก็พอดีรถผมมันมีอาการอย่างนี้คือรอบวงเลี้ยวพี่เวลาเราเลี้ยวนะมันจะดังแบบเสียงมันดังกึกกึกเงี้ยนี่เวลาหักพวงมาลัยเลี้ยวใช่พี่หักเอารถอะไรก่อนรถคุณสัญชัยรถอะไรก่อนรถ Toyota Tiger ปี2002พี่ครับแต่ทีนี้ช่างเขาบอกว่านะครับช่างที่ยางนะครับตัวอะไร power พี่ครับมันมีน้ำมันมันย้อยแล้วแกบอกว่าน้ำมันตัวนั้นมันอะไรมันหยดนะครับผม มันเกี่ยวกันไหมครับก็
อย่างแรกคือถ้ามันมีรั่วซึมก็แน่นอนว่าตัว power มีปัญหารั่วซึมต้องดูว่ารั่วที่ไหนแต่ทีนี้มันรั่วมานานหรือยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเช็คน้ำมัน power มันพร่องเยอะไหมอ่ะน้ำมัน power ก็อยู่ระดับเดิมครับอ๋อแค่ซึมแค่ซึมแล้วซึมต้องดูว่าซึมจากไหนซึมจากปั๊มหรือสายตัวบนตัวล่างหรือซึมที่แต่ไทเกอร์มันเป็นหัวปั่นนี่มันก็ไม่เท่าไหร่เป็นกระปุกอ๋อครับผมก็น่าจะซึมสายนะมั้งผมว่าไม่น่าจะซึมผมว่าน่าจะเป็นสายเพราะว่าไทเกอร์เป็นกระปุกมันไม่ได้เป็นแหลกไม่ได้เป็นขาแหลกไม่ได้มีขาไม้กองถูกป่ะเพราะนั้นก็ถ้ามันเลี้ยวแล้วมันดังกึกเนี่ยก็อาจจะคือคำว่าเลี้ยวสุดหรือเปล่าถึงจะดังกึกเกือบพี่เกือบวงเลี้ยวเกือบครับผมเกือบสุดและสู้ที่มือไหมครับกึกมีตึงที่มือไหมครับไม่ครับเป็นคือเวลาเราอยู่ในห้องโดยสารนะครับผมครับมันก็เวลาเราตีวงเลี้ยวเข้าหรือจะถอยจะอะไรเงี้ยตีวงเลี้ยวมันก็จะดังแบบช่วงหนึ่งกึกกึกแต่ถ้าขี่ไปทางไกลๆไม่เป็นไรนะครับวิ่งตรงๆไม่เป็นไรครับแล้วถ้าเลี้ยวเมื่อไหร่ดังเมื่อนั้นถ้าไม่ขับเหรอครับรถหยุดแล้วหักเลี้ยวดังไหมครับกึกๆไหมฮะไม่นะครับผมลองเนี่ยแต่มันจะหนักมือนะครับถ้ารถไม่ขยับหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุดก็ไม่มีเสียงอาการกึกกักไม่มีเสียงหอนของตัวบัมพาวเวอร์ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับระบบพาวเวอร์อาจจะเกี่ยวกับระบบบังคับเลี้ยวก็ได้นะครับอาจจะมีตัวไหนที่หลวมบูทอะไรต่างๆก็มีส่วนแต่ว่าจริงๆนะผมก็ไม่อยากให้มองข้ามไปนะคือถ้าน้ำมันเยิ้มระบบพาวเวอร์แล้วคุณจะไล่เช็คใช่ครับต้องเช็คอยู่แล้วต้องแก้ไขให้มันหายรั่วก่อนแล้วก็ไหนๆก็นั่นแล้วก็ทำพาวเวอร์ไปแล้วก็เช็คแล้วช่างที่เขาบอกว่ามันมีน้ำมันเยอะพี่ได้บอกเขาป่ะเหรอว่าเลี้ยวแล้วดังเขาวิเคราะห์ให้ไหมล่ะเขาบอกว่าเป็นตัวไอ้ที่บังคับเลี้ยวข้างล่างนะครับผมคันชักคันส่งเหรอฮะคันส่งเหรอใช่ลูกหมาตัวหลวมอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่คันนี้น่าจะต้องวิ่งประมาณสักแสนกว่าแล้วมั้งสองแสนกว่าแล้วพี่โอ้โหแล้วทำจะเช็คช่วงล่างครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะคือผมซื้อมือสองมาไงพี่ซื้อมาได้4 ปีแล้วอ่ะสี่ปีแล้วเคยทำช่วงล่างยังอ่ะยังเลยครับผมมันก็อายุมันแล้วอ่ะลองเช็คดูครับความหลวมลูกหมาเพราะว่าพวกลูกยางมันก็ต้องสึกตามสภาพเราก็ไม่รู้ว่าจะของเก่าเขาเปลี่ยนมาหรือยังมาอยู่กับเราใช้มา4ปีตอนนี้วิ่ง 200,000 กว่าผมว่าด้วยอายุ4ปีมันก็ต้องเช็คช่วงล่างแล้วล่ะพวกลูกยางมันก็เสื่อมตามสภาพมันก็ไล่ย้อนขึ้นมาถึงยอยพวงมาลัยอ่ะตั้งแต่ยอยพวงมาลัยลงไปอ่ะเพราะมันได้หมดแล้วมันตามอายุแล้วผมว่ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนดูว่าเอาดูว่าอันไหนเสียลูกไหนเสียก็เปลี่ยนลูกนั้นอยากจะเปลี่ยนทั้งหมดก็คือลูกไหนเสียก็เปลี่ยนลูกเช็คเลยว่าลูกไหนซุดลูกไหนเสียก็เปลี่ยนลูกนั้นครับผมครับนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีหลายแบบถ้าจะเอาทนทานหน่อยเขาอัดเป็นบูทยูริเทนก็มีนะครับครับผมนะครับผมแล้วเราไปร้านให้ร้านช่วงล่างนี่เลยร้านช่วงล่างเช็คได้หมดเลยใช่ครับไม่มีปัญหาแล้วก็ไหนๆทำแล้วก็ทำพาวเวอร์ซะเลยเช็คเลยว่ามันออกมาจากปั๊มถ้าน้ำมันมันรั่วออกมาจากปั๊มพาวเวอร์มันมีชุดซ่อมปั๊มก็ไม่กี่ตังค์ถ้ารั่วจากสายก็เปลี่ยนสายหรืออัดสายใหม่สายบนหรือสายล่างก็ว่ากันไปครับผม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 นะโอเคนะครับครับผมขอบคุณพิธีกรได้นะครับครับคุณสันชัยครับสวัสดีครับคือรถกระบะในโดยพื้นฐานมันทนอยู่แล้วช่วงล่างใช่แต่ว่าด้วยผมเชื่อว่าอายุการใช้งานด้วยแล้ววันนี้มัน 200,000 กว่าโลแล้วอ่ะแล้วพี่ซื้อมา4ปีพี่ไม่เคยดูเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าเช็คมันซะหน่อยก็ดีนะแล้วก็ดูเลยพี่ว่าลูกไหนมันคอนมันเข้าไปร้านช่วงล่างเขายกคอยขึ้นมาเนี่ยช่างเขาจับงัดดูเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าลูกไหนคอนลูกไหนบี้ก็เอาเลยลูกไหนเสียก็เปลี่ยนลูกนั้นไม่ต้องปูพื้นทั้งหมดแพงไปค่อยๆทำวันนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะลูกไหนเสียเปลี่ยนลูกนั้นลูกไหนเสียเปลี่ยนลูกนั้นครับผมเชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นสนใจรถกระบะ4ประตูครับ4วินระหว่างวีโก้แชมป์กับออลนิวอิซูมือ2ทั้งคู่นะฮะมือ2เอาแชมป์เอาโตโยต้าหรืออิซูดีคือถ้าเป็น4วิวอ่ะเป็นผมไปโตโยต้าเพราะของเล่นมันเยอะถ้าเป็นผมนะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคนที่ขับซื้อกระบะ4ประตู4วิวมันคงไม่จบที่รถสแตนดาร์ดมันต้องไปต่อพอไปต่อแล้วมีความรู้สึกว่าของเล่นคือ Toyota เนี่ยข้อดีของมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันจะเล่น
ไฮเอ็นก็ได้จะเล่นโลโซก็ได้อะ 4Wheel อ่ะจะซื้อกันชนเรียนแบบก็มีขายถูกป่ะจะซื้อกันชนแท้ก็มีขายใช่จะซื้อแบบเอาพูดง่ายๆคือจะซื้อ Iron Man ARB ซื้อได้ครับถูกป่ะถึงจะซื้องานไทยเปี๊ยกระยองก็ซื้อได้หรืองานต่ำกว่าเปี๊ยกระยองก็มีมันในข้างนี่มีให้เลือกเป็น10สายพันธุ์10ยี่ห้อเลยถูกป่ะกับมองไปที่อิลซูอิลซูเนี่ยถามว่ามีไหมมีในระดับนึงเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าไอต้าถูกไหมคือวีโก้เนี่ยวันนี้คุณมันมีทางให้คุณเลือกวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโฟร์วิวเนี่ยวันนี้อยากจะใส่ยางมัดใส่ยางออเจาะสโนกเกิลโอ้โหสโนกเกิลก็มีให้เลือกตั้งแต่ของถูกยันของแพงตั้งแต่ธรรมดาไทยประดิษฐ์ก็มีสโนกเกิลสำหรับรถวีโก้ต้องถามกลับว่าจะไปต่อไหมถ้าไปเดิมขับเดิมๆก็ได้หมดเชื่อว่าไปต่อนะถ้าไปต่อโดยส่วนมากนะยกสูงยกอะไรก็เสร็จแล้วเพราะอิสุก็ไม่จบแล้วไม่จบช่วงแรกยกสูงแล้ววันนี้คุณจะขึ้น4นิ้วคุณจะลง2นิ้วคุณจะขึ้น3นิ้วคุณจะขึ้น5นิ้วโตต้ามีของทุกชิ้นไงเครื่องยนต์ต่างกันยังไงในยุคนั้นคือจริงๆเครื่องยนต์ไม่ได้หนีกันคือต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าในยุคนั้นเนี่ยวีโก้เนี่ยเป็นปลายโมเดลส่วนอีซูเปลี่ยนโมเดลก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบสำหรับคนที่เลือกอีซูออลนิวก็คือยังได้บอดี้ปัจจุบันถึงแม้จะไปเนื้อเชนไปแล้วถ้ารักบอดี้ใหม่อยู่อีซูดูดีแต่ว่าในกรณีข้อแม้ก็คือต้องขับก็คือเต็มที่เปลี่ยนล้อเป็นยาง AT เปลี่ยนโชค4ต้นขับแค่นั้นพอแล้วนะครับนานๆลุยทีนึงเน้นไฮเวย์เป็นหลักเน้นในเมืองแต่ถ้าต้องการลุยตัวจริงยังไงโตโยต้าผมว่าระบบขับเคลื่อนมันโอเคกว่าเหนือกว่าแข็งแรงกว่าถึงทนแล้วก็สุดท้ายถ้าได้หน้าเป็น Vigo Champ เป็นเครื่อง Diamond Tech 32บิตว่ามันก็สมบูรณ์ที่สุดในรุ่นแล้วอย่างที่ผมบอกไงว่าของเล่นน่ะคุณจะไปไหนก็ได้ครับคุณจะเลี้ยวเข้าร้านไหนก็มีของไงถูกป่ะคือของเล่นคุณจะแต่งแบบคุณมีตังค์ไฮโซคุณจะใส่ของแพงคุณใส่ไปเลยคุณจะโลดประหยัดงบประหยัดแต่อยากให้ได้อย่างเท่าเค้าพอเข้าป่าได้มันก็มีของถูกของไทยทําก็มีมันเนี่ยของเล่นมันได้ตรงนี้และอย่างบางชิ้นนะอย่างบางอันเนี่ยนะงานบางงานเนี่ยมันมีเฉพาะแค่ตัวต้าอย่างเมื่องานสติ๊กเกอร์ติดสวยๆงานแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมาลายเพ้นท์รถสวยๆหรือกระจกมองข้างกระจกมองมุมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีแค่เฉพาะตัวต้าครับเนี่ยมันคือข้อดีของมันตรงนี้นะอ่ะมารับสายคุณดอนนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับผมโดนโทรจากจังหวัดแพร่นะครับที่ไหนนะจังหวัดแพร่ครับผมเอาจากแพร่ครับผมครับผมครับเมื่อหลายเดือนก่อนผมเคยโทรคุยไอ้เรื่องเบนซีไอ้ W202 กับคุณโบ๊ททีนึงนะครับครับถ้าคุณโบ๊ทแนะนำผมว่าเนี่ยให้ไปที่อู่อู่บังเอิญว่าผมจำอู่ไม่ได้ครับเป็นไรนะพี่จังหวัดรถเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยตลอดตอนแรกช่างบอกผมว่าเนี่ยเป็นที่กล่องครับครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้ทำการโอเวอร์ฮอลไปครับครับคราวนี้คุณโบ๊ทเคยแนะนำผมว่าเนี่ยไอ้รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นไอ้ C200 นะครับอ๋อกล่องมันซ่อมไม่ได้ไม่ใช่เครื่องบังหนึ่งครับใช่ไหมพี่เนี่ยผมเพิ่งหมดเงินไป70,000 กว่าบาทแล้วตามอีก30,000ครับ70,000 กว่าบาทพี่ทำอะไรบ้างครับเนี่ยช่างบอกว่าเนี่ยเขาได้ทำการโอเวอร์ฮอลไปทั้งหมดนะครับโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงเปลี่ยน ECU ด้วยฮะไม่ได้เปลี่ยนครับอ้าวเขาตอนนั้นว่าพี่มันช่างเขาบอกว่า ECU เสียไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วทำไมเขาไม่ซ่อม ECU อ่ะเขาหาตัวอยู่ให้ผมได้ครับอ๋อเขาหา ECU ใหม่ให้ได้ครับแล้วก็บอกโอเวอร์ฮอลเครื่อง ECU ก็น่าจะซัดเข้าไป10,000 กว่าแล้วมั้งก็คราวนี้ว่าปัญหาคือว่าเนี่ยผมต้องเสียเงินไม่กี่กะโดยตลอดนะครับมันซ่อมไม่จบใช่ไหมจุกจิกใช่ป่ะแต่คราวนี้ว่าคุณโบ๊ทเคยแนะนำผมอู่ที่กรุงเทพนะครับครับจริงๆแล้วนะผมแนะนำที่2อู่นะอู่แรกคือไปหาพี่หมอเลยเบนทนันครับซอยแบริ่งซอยแบริ่งครับเบนทนันนะครับเบนทนันครับพี่เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ขึ้นเบอร์หน้าจอแล้วเนี่ยขึ้นได้แล้วพี่หน้าจอพี่ดูหน้าจอเลยนะโทรไปหาพี่หมอเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่โดนมาแล้วเนี่ย70,000 กว่าบาทโอ้โหแล้วมันไม่จบขอแบบให้พี่หมอช่วยดูให้หน่อยนะครับผมว่าพี่หมอจะช่วยพี่แล้วก็ตอนนี้พี่หมอก็ผมว่าด้วยประสบการณ์เขาโดยตรงเพราะเมื่อก่อนที่เขาอยู่ลุมพินีเขาทำรุ่นนี้พอดี
เขาทำเป็นตัวรหัส202กับ124พอดีตอนที่พี่หมออยู่ลุมพินีนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ตรงเขาเลยล่ะแล้วเขาน่าจะแต่ว่าปัญหาของพี่ก็คือมันคือ C200 เพราะนั้นอะไรเนี่ยมันจะหายากนิดนึงแต่ว่าข้อเปรียบของพี่หมอเนี่ยก็คือเบนซ์ธนันเนี่ยได้เปรียบคือพี่หมอเขามีร้านอะไหล่เชียงกงอยู่ที่เชียงกงบางนาด้วยเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาบางชิ้นเขาอาจจะยังพอหาได้แล้วเก็บสต็อก2ถึง2ไว้เยอะกลับมาขอรายละเอียดตอนที่ทำหน่อยพี่โอ้ฮอมเสร็จแล้วอาการมันเป็นยังไงที่ว่าไม่จบมันจะมีเรื่องของไอ้น้ำมันซึมตลอดนะครับแล้วก็ไอ้ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเครื่องมันสวิงครับไอ้รอบมันตีขึ้นตีลงรอบเครื่องสวิงครับแล้วยังอื่นมีอะไรไหมฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับขับปกติดีตลอดขับปกติดีครับผมกลัวที่สุดเลยคือตอนนี้โอเวอร์ออนเครื่องไม่ได้ใช้ไปเกณฑ์แท้มันซึมตรงไหนฮะน้ำมันซึมพี่พอสังเกตไหมมันซึมฝาวาล์วซึมตรงไหนยังไงฮะตอนแรกเขาบอกว่าตุงวาล์วเนี่ยครับฝาวาล์วมันมีนี่แหละครับเพิ่มพอดีทุกอุตันจังหวัดเข้าไปครับอุตันจังหวัดไม่ชอบใช้ตะเกียงแท้แล้วยังไงฮะแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรเข้าไปนะไอตัวรู้สึกตัวบ่าวาล์วมันจะเป็นสนิมหรือเป็นอะไรสักอย่างว่ามีน้ำเข้าอ่ะครับอ๋อครับนี่คือฝีมือจริงๆแล้วราคาพี่ซ่อมนี้พี่ซ่อมกรุงเทพนี่มันเหลือๆเลยนะท่านโอ้ฮอนแล้วทำไมไม่ทำวาล์วให้อ่ะเพราะไม่ทำฝาบนให้อ่ะต้องทำดิคือจริงๆ70,000บาทนี่มันได้ทั้งตัวเลยนะแล้วก็รวมไปจนถึงช่วงล่างบางชิ้นด้วยรวมถึงยางเต้าคงเต้าคานด้วยนะ70,000เนี่ยสำหรับ C200นะเพราะว่าราคารถวันนี้พี่มันเหลือคัน 200,000 อ่อนๆพี่ทำรถไป 70,000 เนี่ยเท่ากับ 1/3 ของราคารถนะเพราะนั้นถ้า1/3ของราคารถถ้าวันนี้ถ้าเป็นร้านที่เขาตรงไปตรงมาเบิกของให้พี่ได้ผมกลัวที่สุดเลยคือเขาไม่ใช้ประกันแท้พอรถพวกนี้แล้วเวลาประกอบงานไม่เนียนไม่ขัดไม่งานไม่เนี้ยบอ่ะพองานไม่เนี้ยปุ๊บใส่เข้าไปนะถึงแม้ว่าเขาจะเถียงว่าสุดท้ายลื้อออกมาว่าเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดแต่ช่างช่วยนี่คือปัญหาแต่ว่าไม่ไรพี่ลื้อกลับมาทำดูว่าถ้าอะไรที่มันยังพอทำได้นิดหน่อยผมเชื่อว่าวันนี้พี่น่าจะจบแล้วล่ะไม่ใช่แล้วตอนนี้คือพี่จะขึ้นมากรุงเทพหรือว่าไงหรืออยู่กรุงเทพแล้วไม่ครับคือตอนนี้เนี่ยคือทำให้เนี่ยเนื่องจากผมข้อเสียเปรียบของผมคือว่าเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ครับไม่มีตัวเลือกครับก็เลยว่าผมก็คิดผมก็คิดถอดใจแล้วเนาะว่าผมจะขายทิ้งดีไหมครับแต่นี่ว่าเสียดายในตัวของบอดี้รถจะได้เป็นความแน่นของรถเอาล่ะพี่ก็ถือว่าพาลูกพาเมียมาเที่ยวกรุงเทพสักรอบนึงไม่ใช่แต่ตอนนี้อาการของรถพี่เนี่ยมันไม่ใช่อาการใหญ่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่พอขับได้ก็ถือว่ามาเที่ยวไอ้นั้นมันซึมมันก็มีบ้างตามอายุรถแล้วก็อีกอันก็คือตัวรอบสวิงเนี่ยก็น่าจะเขากลับไปน่าจะแก้ไขได้นะที่อู่เดิมคืออย่างที่ผมเรียนพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับขาดความมั่นใจเราถูกจำกัดเราถูกจำกัดเรื่องของมันไม่มีช่างที่จะมีตัวเลือกนะครับใช่แต่พี่ผมเข้าใจพี่ไงคือวันนี้ขาดความมั่นใจที่ย้อนกลับไปหาเขาแล้วถูกไหมครับไม่ต้องถึงกรุงเทพอ่ะไปแค่มาเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมผมว่าเมืองใหญ่ๆน่าจะมีอู่ที่เพราะอาการรถพี่มันอาการเล็กน้อยมากเลยนะที่พูดมาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลงมาถึงขนาดมาถึงกรุงเทพแล้วเพื่อถ้าจะมาเที่ยวก็ได้นะได้สองเด้งไม่แต่ทีนี้ว่าเนี่ยไอ้ตอนแรกที่ผมเสียไปอ่ะผมเสียไปจนที่ 70,000 กว่าบาทแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เสียมาโดยตลอดนะครับครับเข้าใจแล้วอยากจบแล้วไงเพราะพี่เอามาหาคนที่มีประสบการณ์ดีกว่าพี่ลองโทรก่อนใช่แล้วครับใช่แล้วครับนะใช่แล้วครับผมก็อยากดีกว่าพี่หาคนที่มีประสบการณ์ตรงดีกว่าแบบจบทีเดียวเลยทีเดียวเพราะผมเข้าใจพี่เลยว่ามันไม่ชอบผมก็ไม่ชอบทำนะจริงพี่โทรเบอร์เมื่อกี้พี่โทรเบอร์นี้นะเบอร์เบนทนันที่ขึ้นเนี่ยนะ02เนี่ยแล้วพี่ขอสายขอคุยกับพี่หมอบอกว่าโทรมาจากสปีดท็อคบอกพี่บอสให้บอสให้ปรึกษาเรื่องนี้เลยพี่อย่างนี้จะได้ขอเป็นเคสพิเศษได้เลยฮะนะตอนแรกเนี่ยผมเห็นในรายการที่ว่ารับสมัครช่างให้อู่กาลาพวกนี้เนาะผมคิดว่าเนี่ยผมมีที่พึ่งแล้วผมว่าถ้าเกิดบริษัทคุณเปิดอู่ซ่อมเนี่ยผมจะไปลงไปที่เนี่ยสปีดกาลาเลยนะครับพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมทำได้ผมจะทำให้พี่เลยตอนนี้มันนะครับผมจะรอผมไม่ขายนะคุณบอสผมไม่ขายดีกว่าโอ้ทำมาขนาดนี้ไม่ต้องขายแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วดูแล้วไม่น่ามีอะไรเราก็ต้องทำไปแต่ผมเชื่อว่าทำแล้วจบถ้าเจอคนที่เขามีประสบการณ์
ผมเชื่อว่ารถเบนซ์มันเป็นรถที่ทำแล้วจบพี่ตอนนี้มันก็จบแล้วแต่ว่างานยังไม่ได้ถ้ายังไงถ้าพี่ติดปัญหายังไงพี่โทรมานะครับครับนะเดี๋ยวผมจะให้พี่คุยกับทีมงานตลอดเลยเดี๋ยวหลังไมค์เนี่ยเดี๋ยวพี่คุยกับทีมงานนะครับขอเบอร์ทีมงานไว้ถ้าพี่มีปัญหายังไงพี่โทรมานะครับเดี๋ยวผมช่วยให้อีกแรงขอบคุณมากคุณโบ๊ทขอบคุณมากครับครับพี่ครับให้คุณโบ๊ทช่วงนี้มีที่ไปไหนไหมครับช่วงนี้ผมมี1-2เนี่ยพี่ไปบางสะพานแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีครับเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากสงกรานต์มีสงกรานต์ครับทริปรถยนต์แน่นอนมีทริปแรลลี่ครอบครัวพากันไปเที่ยวไปกินนะครับไม่ติดกันแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมีทริปไปญี่ปุ่นนะผมสนใจมากเลยพอดีอ๋อทริปต่างประเทศใช่มั้ยมีปีนี้รอนิดนึงไม่ต้องห่วงครับครับครับพี่ครับเดี๋ยวผมถือโทรศัพท์ไว้รอหลังไมค์นะครับได้ครับพี่ครับเดี๋ยวพี่ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอเบอร์เจ้าหน้าที่ไว้เลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวโทรหาประสานเจ้าหน้าที่เลยเดี๋ยวผมติดต่อกลับให้นะครับขอบคุณมากครับคุณโบ๊ทขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับผมมากครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ